สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปล่อยตัวสรยุทธพักโทษติดกำไร EM คนดังรอรับโกติเตรียมชุดให้เมื่อเวลา 7:30 นาทีวันที่14มีนาคมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวนายสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดังผู้ต้องขังในคดีฐานสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐขึ้นรถกรมราชทัณฑ์ไปใส่กำไลอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM ที่สำนักคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7หลัก4หลังจากได้รับการพิจารณาพักโทษโดยเหตุพิเศษทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางญาติของนายสรยุทธได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางออกจากบริเวณดังกล่าวทั้งนี้นายสรยุทธจะเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยใส่กำไร EM จนกว่าจะครบกำหนดโทษเป็นระยะเวลา14เดือนคือตั้งแต่วันที่14มีนาคม64ถึงวันที่20พฤษภาคม65และต้องรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติตามกำหนดจนกว่าจะพ้นโทษในวันที่26กรกฎาคม2566ต่อมาเวลาประมาณ8นาฬิกาที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคนสนิทและแฟนคลับได้เดินทางมารอรับนายสรยุทธเช่นโกติอารามบอยตลกชื่อดังตันพัศกรณทีกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนดร.หมวยอริสารากำธรเจริญผู้ประกาศข่าวไบรท์พิชยทัพพิธีกรสาวและนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์รวมถึงพนักงานช่อง3รายการเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยโกติกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมารับนายสรยุทธหลังจากที่เฝ้ารอมานานโดยได้นำชุดสูตรตัวสุดท้ายที่จับมือกันและเข้าฟังคำพิพากษาศาลตัดสินโทษเดิม6ปี24เดือนระหว่างที่นายสรยุทธอยู่ข้างในก็ได้ให้กำลังใจตนในการต่อสู้กับปัญหาชีวิตวันนี้เป็นวันที่ตนเฝ้ารอจึงตั้งใจเดินทางมามอบเสื้อสูตรดังกล่าวให้นายสรยุทธใส่อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ